بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่อ Allah سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้กับพวกเรานะครับทีมงานอัลฮาชิดนะครับนะในวันพฤหัสนะเราจะได้มาพูดคุยนะครับพี่น้องเพื่อจะเป็นการตักเตือนนะซึ่งกันและกันนะครับก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ำคืนนี้นะฮะพี่น้องหัวข้อ ที่เราเกริ่นเอาไว้คำตักเตือนอันงดงามนะคำตักเตือนอันงดงามวันนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะครับข้อคิดนะคำนะซีฮัตข้อตักเตือนจากบรรดาคนซอละห์นะเพื่อที่จะให้เราได้มาวิเคราะห์พิจารณาแล้วจะได้ปรับปรุงใช้ในชีวิตของเราเองนะครับวันนี้ คำสอนที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องเราควรจะเอาคำสอนจากคนที่ตายไปแล้วนะครับมาใช้เพราะเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่าเขาเหล่านั้นได้รับความสำเร็จแล้วนะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยได้แก่ใครพี่น้องนั่นคือคนที่อัลลอฮ์กล่าวถึงนะคนที่อัลลอฮ์กล่าวถึงหรือสองบรรดาซอฮาบะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์เนี่ยพอใจพวกเขานะครับเราจะเอาคำพูดของคนเหล่านั้นเนี่ยมาตักเตือนตัวเรากันเองนะครับตัวท่านตัวผมเพื่อจะได้ปรับปรุงชีวิตซึ่งกันและกันและเป้าหมายในการฟังคำตักเตือนนะครับพี่น้องสำคัญที่สุดก็คือเราจะเอาไปอามัลเอาไปปฏิบัตินะเอาไปปรับปรุงใช้ในชีวิตและเป็นข้อคิดของตัวเองจริงๆข้อคิดที่ดีงามนะครับพี่น้องข้อคิดที่ดีงามเราไม่จำเป็นนะต้องเสียเวลาเสียสตางค์เป็นแสนๆไปฟังเพื่อให้คนพูดชี้นำทางชีวิตมาเป็นโค้ดเป็นอะไรเราเลยมุสลิมเรามีโค้ดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับพี่น้องอยู่ที่ว่าเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองนั่นคือคำสอนนะครับจากอัลกุรอานคำสอนจากท่านนบีคำสอนจากซอฮาบะห์นะครับคำตักเตือนของบรรดาคนซอลเลห์เรามีหมดในหนังสือพี่น้องแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมันแค่นั้นเองอย่าบอกนะฮะว่าเราหามันไม่ได้เราไม่พยายามจะหามันต่างหากนะเราไม่พยายามจะหามันดังนั้นคำตักเตือนเหล่านี้จึงกลายเป็นเหมือนฝุ่นธุลีในอากาศนะครับเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆจากมันเลยคำคืนนี้นะอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับฟังไปด้วยกันนะครับ ทั้งผมและพี่น้องแล้วก็จะได้เอามาคิดกันท่านแรกนะครับพี่น้องคำเตือนอันแรกคำนะซีฮัตอันแรกที่ผมยกมาในค่ำคืนนี้นั่นคือของท่านลุกมานุลฮะกีมอะลัยฮิสสลามนะครับท่านลุกมานุลฮะกีมอะลัยฮิสสลามลุกมานุลฮะกีมพี่น้องครับเรารู้จักกันว่าท่านไม่ใช่นบีท่านไม่ใช่รอซูลแต่ท่านลุกมานุลฮะกีมเนี่ยเป็นแค่บุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยมีสติปัญญาแล้วมีฮิกมะห์ในการพูดมากๆโดยเฉพาะการสอนลูกนะเราจะรู้จักท่านลูกมานุลฮะกีมเนี่ยด้วยกับคำสอนที่ท่านได้สอนลูกเอาไว้ซึ่งจริงๆชีวิตของท่านลูกมาเนี่ยไม่ใช่แค่คมตอนสอนลูกนะครับไม่ว่าท่านจะพูดกับเจ้านายท่านจะพูดกับผู้คนล้วนแล้วแต่แฝงข้อคิดข้อตักเตือนในนั้นตลอดเลยลูกมานุลฮะกีมเป็นแค่ทาสคนหนึ่งพี่น้องเป็นชายผิวดำนะครับไม่มีศักดิ์ไม่มีวงตระกูลชั้นสูงเลยแต่คนแบบนี้อัลลอฮ์ยกย่อง ถึงกล่าวในอัลกุรอานว่าอิซกอละลุกมานุลิบนีนะครับและเมื่อครั้งที่ลุกมานได้กล่าวแก่ลูกของเขาเวลาอัลกุรอานพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอิซเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์นั้นสำคัญมากยิ่งใหญ่มากเหมือนที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์จะสร้างตัวแทนคนหนึ่งบนพื้นพิภพตอนสร้างนบีอาดัมว่าอิซกอละร็อบบุกลิลมาลาอิกะห์นะครับเมื่อจงรำลึกถึงเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวแก่บรรดามาลาอิกะห์อินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะเราจะสร้างตัวแทนผู้หนึ่งในพิภพดังนั้นลุกมานุลฮะกีมพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่เราต้องคิดแล้วก็ฟังแล้วก็ได้ข้อคิดหนึ่งอย่างนะว่าคนไม่มีตระกูลแต่มีความคิดและมีสติปัญญามีอีหม่านที่ซอละห์อัลลอฮ์ยกย่องแต่ถ้าคนตระกูลดีมีทรัพย์สินแต่อับปัญญาและไม่มีอีมานอัลลอฮ์ไม่ยกย่องคนเหล่านี้แน่นอนคำสั่งนี้นะครับคำสั่งสอนของท่านลุกมานคำสั่งที่ผมจะพูดให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านลุกมานุลฮะกีมอะลัยฮิสสลามนะได้กล่าวแก่ลูกของท่านว่ายาบุนัยโอลูกรักเอ๋ยนี่คือคำเรียกที่ลุกมานเรียกลูกวันนี้เวลาเราเรียกลูกกับพี่น้องเราเรียกอะไรพี่น้องเราเรียกด้วยกับคำหยาบเราเรียกด้วยกับการตะคอกการใส่อารมณ์นะเราเป็นคนที่จบปริญญานะ
จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเต็มบ้านพี่น้องบัตรอบรมไม่รู้จะไปแปะที่ไหนเยอะมากแต่เวลาเราเรียกลูกเราเรียกเหมือนกับเรียกด้วยไม่ได้น่าสรรเสริญและไม่ได้แสดงออกถึงความรักของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เลยแต่ลุกมานุลฮากีมพี่น้องเป็นทาสธรรมดาเป็นคนชั้นต่ำทางสังคมแต่การเรียกลูกท่านลุกมาเรียกลูกอย่างเพราะมากบอกยาบุนัยโอลูกรักโอลูกเอ๋ยโอลูกรักของพ่อนะครับพี่น้องอิตตะกิลละลุกมานท่านลุกมานได้สอนลูกพี่น้องคำตักเตือนที่มีค่ายิ่งอันดับแรกที่ลุกมานสอนลูกบอกอิตตะกิลละลูกจงกลัวอัลลอฮ์นะลูกทำไมพี่น้องดูข้อแตกต่างระหว่างลุกมานสอนลูกกับลุกแบบเราสอนลูกต่างกันเลยนั่นถ้าลุกมานและลุกแบบเราทำยังไงพี่น้องถ้าลุกมานสอนเด็กให้กลัวอัลลอฮ์ก่อนจะกลัวอย่างอื่นวันนี้เราสอนลูกให้กลัวเรานะครับพี่น้องสอนให้กลัวผีบ้างสอนให้กลัวตุ๊กแกบ้างสอนให้กลัวมักลุกนะสอนให้กลัวไอ้หนูไอ้นี่กลัวมนุษย์หมดเลยอันนี้ไม่ใช่ใครพี่น้องบางทีผมก็เป็นนะเราไปแย่ลูกกลัวให้กลัวไอ้นั่นไอ้นี่นี่คือความบกพร่องของเราเองนะครับเราเลยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ได้กล่าวเมื่อท่านลูกมานได้กล่าวบอกยาบุนัยอิตตะกิลละโอลูกรักโอลูกเอ๋ยเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์นะลูกนะเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์นะลูกเมื่อท่านลูกมานสอนตรงนี้พี่น้องและท่านลูกมานสอนกับลูกอีกและเจ้าจงอย่าทำให้มนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเจ้าอินนะกะตักชัลลอฮ์อย่าแสดงออกซึ่งความยำเกรงเพื่อให้มนุษย์เห็นนะนี่ถ้าลูกมานสอนจะตักวาจะเป็นคนดีจะยำเกรงอัลลอฮ์อย่าทำตัวเองให้ดูวะระเพื่อให้คนอื่นเห็นลียะครอมูกะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยให้เกียรติเจ้าอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดถ้าลูกมานกำลังจะบอกว่าหากเจ้าทำตัวเคร่งทำตัววะระทำตัวเป็นคนมีศาสนาเพื่อให้คนยกย่องว่ากลบุกฟาจิรดังนั้นจงรู้เถอะลูกแสดงว่าลูกมีหัวใจที่เลวร้ายมากพี่น้องคำสอนของลูกมานุลฮักีมพี่น้องอ่ะสอนลูกให้เป็นคนดีตักวาต่ออัลลอฮ์แต่ห้ามในการที่จะแสดงออกความเป็นตักวาต่อหน้าคนเพื่อจะให้คนมายกย่องและให้เกียรติเราถ้าใครที่ทำแบบนั้นอยู่หน้าคนแสดงตัวว่าเป็นคนเคร่งเพื่อจะให้คนยกย่องว่าเราเป็นคนดีเป็นคนอาลิมเป็นคนบอระเป็นคนเคร่งศาสนาแสดงว่าจงรู้เถอะครับนั่นคือหัวใจของคนชั่วคนหนึ่งนะหัวใจของคนชั่วคนหนึ่งพี่น้องที่แสดงออกซึ่งความยำเกรงแต่หัวใจไม่ได้ต้องการผลบุญอะไรจากอัลลอฮ์เลยเพียงแต่ว่าเขาต้องการที่จะให้คนยกย่องเขาทะลุมานจึงรังเกียจพฤติกรรมแบบนี้มากวันนี้พี่น้องถามตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเราถามตัวเราเองนะครับพี่น้องว่าเราวันนี้เนี่ยอยู่ในการเป็นคนดีเราไปละหมาดมัสยิดเราละหมาดที่บ้านเราละหมาดสุนัตเราซิกุรุลละเราอ่านอัลกุรอานเราทำทุกวันนี้พี่น้องครับเราเพื่ออะไรเพื่อให้คนยกย่องว่าเราเป็นคนดีไหมหรือว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้าเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องไม่จำเป็นเลยต้องแสดงออกความเคร่งให้คนอื่นเห็นอะไรคือแสดงออกความเคร่งพี่น้องไม่จำเป็นที่เราจะต้องจับลูกตะสะแบะต่อหน้าคนไม่จำเป็นเนี่ยที่เราต้องไปนั่งอ่านกุรอานต่อหน้าคนอิบราฮิมบินอะดฮัมบินน้องครับรอยมอลลอคนเคร่งศาสนาเป็นคนที่อยู่ในคันลองอิสลามมากทุกคนรู้จักว่าท่านอิบราฮิมบินอะดฮัมเป็นซาฮิดคนหนึ่งของอุมมะอิสลามเป็นคนสมถะและเป็นคนที่รู้จักทางโลกเชื่อไหมครับพี่น้องไม่มีใครเคยเห็นท่านอิบราฮิมบินอะดฮัมทำอิบาดัตต่อหน้าเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวมาชาอัลลอฮ์ไม่เคยเห็นอิบราฮิมบินอะดฮัมอ่านอัลกุรอานต่อหน้าเขาไม่เคยเห็นอิบราฮิมบินอะดฮัมนั่งซิกรุลลอฮ์ต่อหน้าเขาอิบราฮิมบินอะดฮัมไม่ได้แสดงเหล่านี้ออกต่อหน้าผู้คนเลยพี่น้องเพราะคนในสมัยก่อนยุคซะลัฟุศอละเขากลัวมากในการที่จะแสดงอามัลออกมาในขณะที่คนอยู่แต่เราวันนี้โพสต์เลยเราโพสต์เลยพี่น้องเราไม่ใช่แค่แสดงต่อหน้าใครทั้งนั้นเราโพสต์เลยบางทีเราทำดีเราไลฟ์สดเลยพี่น้องเราทำดีเราประกาศหมดเลยทั่วคนจริงอยู่พี่น้องท่านอาจจะเนียดอยากจะให้คนอื่นทำตามแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องชัยฏอนมันพร้อมจะเล่นกับท่านทุกเวลาทีคนในอดีตเขาจึงพยายามปกป้องหวงแหนไม่ให้คนอื่นเห็นอามันเขาโดยเด็ดขาด
ในขณะที่เราปัจจุบันชอบเวลาคนเห็นอามานเราจริงๆเราชอบเวลาคนมาชมเราว่าเราขยันเราชอบเวลาคนมาชมเราว่าเราเป็นคนดีเป็นปกติพี่น้องของหัวใจที่อ่อนแอเราชอบอยู่แล้วแต่คนในยุคอดีตเขาเก็บอามานไม่ต้องการให้ใครเห็นเขาต้องการทำทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงวันนี้ต้องถามตัวเองและต้องฝึกตัวเองนะพี่น้องไม่จำเป็นต้องไปเดินถือลูกตะสะแบะต่อหน้าคนไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่อาหรับนะครับอาหรับนี่ไม่เป็นไรพี่น้องอาดาเขาคือการจับลูกตะสะแบะแบบนี้บางทีก็ไม่ได้ซิเก็ตหรอกครับมันเป็นซีนะเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะเวลาเราไปซื้อเราไปทำอุมเราะห์อะไรเนี่ยซื้อพวงกุญแจมันแถมลูกตะสะแบะสีเดียวกันกับแม่กุญแจกับพวงกุญแจเลยมันคือเครื่องประดับอย่างหนึ่งของคนอาหรับอาดาเขาถือลูกตะสะแบะไม่น่าเกียดมันไม่ได้แสดงออกถึงการวะเราะห์อันนี้เป็นเหมือนกับเครื่องประดับอย่างหนึ่งของเขาแต่ใครจะซิเก็ตก็ไม่ว่ากันการเดินถือลูกตะสะแบะในเมืองอาหรับเป็นเรื่องปกติแต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราถ้าจับลูกตะสะแบะมาซิเก็ตเนี่ยคนเนี้ยซิเก็ตแน่นอนดังนั้นจึงไม่เป็นการควรอย่างยิ่งที่จะเดินถือลูกตะสะแบะต่อหน้าคนท่านจะซิกรุลท่านตะสะแบะทำในบ้านนี่คือการแอบอามันที่คนดีๆควรจะฝึกนะควรจะฝึกเพราะเวลาซิเก็ตต่อหน้าคนนะพี่น้องเวลาคนเห็นเขาท่านเนี่ยเขาชื่นชมเนี่ยท่านอาจจะอิคลาสจริงท่านอาจจะบริสุทธิ์ใจจริงแต่เวลาคนชื่นชมบ่อยๆสายตาแล้วสายตาเราชัยฏอนเล่นงานกับท่านทันทีนะอินนัชชัยฏอนแท้จริงชัยฏอนนั้นกานะละกุมอะดูอัลลอฮ์บอกแล้วว่าชัยฏอนมันเป็นศัตรูของเจ้าฟัตตะคิดูอะดูดังนั้นเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรูเช่นกันนะนี่คือคำสอนแรกที่ผมเอามาบอกกับผมและกับพี่น้องจงเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่อย่าแสดงความดีต่อหน้าคนเพื่อให้คนอื่นยกย่องเราเมื่อใดเราต้องการให้คนอื่นยกย่องด้วยการแสดงความดีออกไปจงรู้แต่ครับเรานี่แหละเป็นคนที่มีใจชั่วช้าที่สุดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนี่คือคำสอนแรกของท่านลุกมานุลฮะกีมคำสอนที่สองพี่น้องครับท่านลุกมานุลฮะกีมอะลัยฮิสลามครั้งหนึ่งนะได้กล่าวแก่ลูกของเขาอีกนะเวลายกเรื่องราวของท่านลุกมานเนี่ยจะเกี่ยวกับลูกตลอดเลยนะจะเกี่ยวกับลูกตลอดเลยนะเกี่ยวกับลูกท่านลุกมานสอนลูกนะครับบอกว่ามานาดิมตุกอดลูกรักเอ๋ยนะยาบุนัยโอลูกรักของพ่อท่านลุกมานจะเรียกลูกแบบนี้ตลอดเลยนะพี่น้องยาบุนัยโอลูกรักโอลูกจ๋าโอลูกเรียกเพราะมากพี่น้องนะโอลูกรักของพ่อพ่อไม่เคยเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตพ่อกับการนิ่งเงียบนะนี่ท่านลูกมากำลังจะสอนลูกให้ฝึกเป็นคนเงียบมากกว่าเป็นคนพูดมากลูกมากำลังสอนลูกตรงนี้บอกพ่อไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยมีสักครั้งที่พ่อจะเสียใจนะฮะที่กับการนิ่งเงียบของพ่อพี่น้องท่านลูกมาบอกอีกว่าวันแค่นั้นคลามุมินฟิดดตินฟะอินนัสสุกูตะมินซะฮับหากการพูดมีค่าเท่ากับเงินดังนั้นการนิ่งเงียบมีค่าเท่ากับทองคำนี่พี่น้องเข้าใจสิ่งที่ท่านลุกมานพูดใช่ไหมครับแสดงว่าคนการพูดของคนคนหนึ่งกับการนิ่งเงียบของคนคนหนึ่งการนิ่งเงียบมีประโยชน์มากกว่าการพูดการนิ่งเงียบความสุขุมความเงียบมีประโยชน์มากกว่าการพูดเลอะเทอะแต่คำพูดที่ดีงามเกาลุมมะอรูฟคำพูดที่ดีงามแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ดีงามคำพูดเชิญชวนคนสู่อัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งดีงามแต่คำพูดที่สเปสปะและไร้สาระและเลอะเทอะการพูดแบบนี้การนิ่งเงียบจึงดีที่สุดนี่ท่านลุกมานกำลังสอนอัคลากมารยาทอันยิ่งใหญ่ให้กับลูกนะฮะกำลังสอนให้ลูกอย่าพูดลูกในสิ่งที่ไม่จำเป็นคนที่พูดจาเลอะเทอะพูดอะไรตลอดพี่น้องเดี๋ยวพูดคำพูดมันไม่มีค่าหรอกครับพี่น้องไม่มีใครอยากฟังเพราะมันพูดเยอะแต่คนที่พูดนะฮะในสิ่งที่สำคัญแล้วจำเป็นจริงๆพี่น้องมีค่าในคำพูดเหล่านี้ลองดูนะครับพี่น้องลองดูนะลองดูนะเราเวลาเห็นคนขึ้นพูดอะไรเรื่องที่เราสนใจอยากจะฟังเนี่ยคนพูดคนนั้นจะมีค่าทันทีแต่ถ้าคนพูดสเปสปะเดี๋ยวพูดเราไม่อยากฟังมาเลยเบื่อมากเบื่อจริงๆพี่น้องท่านลูกมานจึงสอนลูกตรงนี้แหละครับถ้าการพูดมีค่าเท่ากับเงินดังนั้นการนิ่งเงียบจะมีค่าเท่ากับทองคำนี่คำสอนของท่านลูกมานุลฮะกีมพี่น้องอะลัยฮิสสลามได้ทำการสอนลูกอัคลากมารยาทอันงดงาม
ถ้าลุกมานมีชีวิตก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนแต่คำสอนของท่านรอซูลเรามาสอดคล้องกับคำตักเตือนของท่านลุกมานที่สอนลูกมาสอดคล้องกันเลยนะครับพี่น้องนะมาสอดคล้องกันท่านนบีจึงบอกนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟะลิกุลมันกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์นั้นฟะลิกุลคอยรอนเอาลียัสบุตดังนั้นเขาจงพูดสิ่งที่ดีงามถ้าพูดดีไม่ได้นิ่งเงียบดีกว่านะพี่น้องเงียบดีกว่านะนี่ใช้ได้หมดทั้งในครอบครัวและนอกบ้านกับเพื่อนกับฝูงกับเมียกับผัวได้หมดเลยนะถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เงียบดีกว่าครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับคนที่อยากจะรอดจากไฟนรกนี่คือสองคำสอนพี่น้องครับที่ผมยกให้ท่านจากท่านลุกมานุลฮากิมนะครับอะลัยฮิสสลามจำได้ใช่ไหมไม่ใช่พูดไปหมดสุดท้ายก็จำไม่ได้ลุกมานุลฮากิมนะสอนลูกครั้งแรกนะครับที่ผมบอกท่านนะให้มีความยำเกรงอัลลอฮ์อย่าแสดงความวะเราะต่อหน้าคนเพื่อให้คนยกย่องเราอย่าโดยเด็ดขาดเมื่อใดเราแสดงพฤติกรรมแบบนั้นแสดงการวะเราะเพื่อให้คนยกย่องนั่นคือเราเป็นคนชั่วซะแล้วและถ้าลูกมานุลฮากิมได้สอนลูกอีกจงนิ่งเงียบดีกว่าการพูดที่ไร้สาระหากการพูดมีค่าเท่ากับเงินดังนั้นการนิ่งเงียบจะมีค่าเท่ากับทองคำมุมินที่ดีนะพี่น้องเขาจะไม่พูดนอกจากสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะอันนี้เป็นยอมรับนะครับพี่น้องว่ายากเพราะว่ายากยังไงเราเนี่ยด้วยกับอีหม่านที่อ่อนแอด้วยกับซีฟัตนิสัยอะไรต่างๆเราชอบคุยเลอะเทอะคุยไปหมดเลยนะเวลาคุยหมดพี่น้องสังเกตเวลาคุยอยู่กับเพื่อนเราจะคุยลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วมันพูดเอาไปเลอะเทอะหมดเลยดังนั้นเวลาอยู่ในมัจลิสอยู่กับเพื่อนกับฝูงเนี่ยนะอยู่ในมัจลิสเดียวกันเวลาก่อนจะแยกออกจากมัจลิสออกจะเลิกจากการพูดคุยอิสติกฟาร์กันก่อนนะครับพี่น้องเหมือนเราอ่านดุอาปิดมัจลิสต่างๆนะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลขอโทษต่ออัลลอฮ์นะครับเหมือนเราอ่านดุอาปิดประชุมปิดเวลานั่งคุยกันอยู่หมู่มากนะนั่งพูดคุยประชุมหารือกับเพื่อนบางทีมันมีคำพูดของเราไปแทงใจเขาของเขาแทงใจเราดังนั้นเมื่อแทงใจไปแทงใจมาพอจบการพูดซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลขอโทษต่ออัลลอฮ์ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างมัจลิสของเรานี่คือมารยาทอันสวยงามนะครับที่ท่านนบีที่ท่านลุกมานนุลฮะกีมได้สอนกับลูกตกทอดมาจนถึงเรานี่คือสิ่งที่สวยงามของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องมันไม่เหมือนกับศาสนาอื่นตรงไหนหลายเรื่องอ่ะหลายเรื่องแต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆทุกประวัติศาสตร์ทุกคำสอนของอิสลามต้องสืบและไปให้ถึงต้นตอได้หมดไม่มีนะพี่น้องที่เดินไปแล้วตกกลางสะพานพุทธไม่มีมันสืบแล้วถึงต้นตอหมดว่ามาจากไหนมาจากอัลกุรอานมาจากท่านนั้นท่านนี้มาจากหมดเลยคำสอนอิสลามเป็นคำสอนที่สัมผัสได้แล้วสืบได้แล้วจับต้องได้จริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นปฏิบัติได้จริงด้วยคำสอนอิสลามปฏิบัติได้จริงปฏิบัติได้ทุกคนนี่คือคำสวยงามคำสอนที่สวยงามของศาสนานะครับนี่คือการสอนของท่านลุกมานุลฮะกีมพี่น้องนะครับอะลัยฮิสสลามเอาละฮะนั่นคือท่านลุกมานุลฮะกีมยุคก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยุคก่อนท่านรอซูลของเราเรามาดูคำสอนในสมัยท่านรอซูลกันอีกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะไม่พูดในหะดีษคำสอนของท่านนบีแล้วนะเพราะหะดีษของท่านนบีถือว่าชัดเจนมากแต่วันนี้จะเอาคำพูดคำตักเตือนของซอฮาบะห์ของท่านนบีเอามาตักเตือนลองดูนะว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขามีคำตักเตือนที่เฉียบคมแล้วใช้ได้กับชีวิตจริงยังไงนะครับซอฮาบะห์ที่ผมเลือกมาในค่ำคืนนี้นะที่จะเอาคำพูดของท่านคำตักเตือนของท่านมาพูดซึ่งกันและกันนั่นก็คือซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านอบูดาร์ดะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูดาร์ดะนะครับพี่น้องอบูดาร์ดะเนี่ยถ้าพี่น้องเคยได้ยินประวัติท่านนะอบูดาร์ดะแล้วก็ภรรยาท่านอุมูดาร์ดะเราเดียวเราอนุมาสองคนนี้นะครับพี่น้องอันผมเล่าประวัตินิดหนึ่งอบูดาร์ดะกับอุมูดาร์ดะเป็นสามีปัญญากันรักกันมากรักกันมากพี่น้องท่านทั้งสองเป็นสามีปัญญาที่รักกันมากแต่ปรากฏว่าท่านอบูดาร์ดะเนี่ยเสียชีวิตก่อนภรรยา
นะเสียชีวิตก่อนภรรยาพี่น้องในวันที่ท่านอบูดาร์ดะกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อกำลังนอนใกล้จะเสียชีวิตก็บอกกับท่านหญิงอุมมุดาร์ดะผู้เป็นภรรยาว่าถ้าอยากจะอยู่กับฉันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะในอาคิเราะห์นะอย่าแต่งงานกับใครอีกหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปนะอบูดาร์ดะได้สั่งกับอุมมุดาร์ดะแบบนั้นถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์เธออย่าแต่งงานกับใครนะหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องอุมมุดาร์ดะได้ยินนะครับพี่น้องแล้วก็บอกอบูดาร์ดะว่าอบูดาร์ดะท่านจำได้ใช่ไหมในวันที่เราแต่งงานกันแรกๆท่านมาสู่ขอฉันกับพ่อของท่านกับพ่อของฉันในวันนี้นะอบูดาร์ดะเอ๋ยฉันจะสู่ขอท่านแต่งงานบ้างอุมมุดาร์ดะจึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องนี่คือความรักระหว่าง2คนสามีภรรยาอบูดาร์ดะเสียชีวิตลงท่านหญิงอุมมุดาร์ดะมีซอฮาบะห์ท่านอื่นมาสู่ขอเพื่อจะแต่งงานนะครับพี่น้องแต่อุมมุดาร์ดะปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธไม่แต่งกับใครทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าคนมาขอเป็นคนไม่ดีนะครับท่านมุอาวิยะห์ก็มาขออุมมุดาร์ดะแน่นอนมุอาวิยะห์เป็นซอฮาบะห์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นแม่ทัพเป็นอะไรต่างๆแต่มาขอสู่ขออุมมุดาร์ดะเนี่ยท่านอุมมุดาร์ดะไม่ยอมตกลงแต่งงานด้วยเพราะตั้งใจอยากจะอยู่กับสามีสุดที่รักอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักแห่งสายสัมพันธ์ความรักแห่งอิมานเขาอยากจะอยู่ด้วยกันอีกแต่วันนี้ถ้าใครจะไปแต่งก็ไม่ได้ผิดนะครับถ้าวันนี้อยู่ๆสามีตายแล้วจะไปแต่งใหม่ก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราอยากจะอยู่กับสามีคนนี้อีกพี่น้องมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เรื่องคู่ไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องเราอาจจะเจอคนอื่นนอกจากสามีของเราก็ได้นะครับอัลลอฮุอะลัมดังนั้นอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเป็นซอฮาบะห์ที่มีความคิดและมีความฉลาดในการใช้ชีวิตมากนะครับผมจะเอาคำสอนนะครับของท่านอบูดาร์ดะมาบอกและมาตักเตือนตัวผมและพี่น้องในค่ำคืนนี้ต่อจากท่านลุกมานุลฮากีมเลยนะท่านลุกมานุลฮากีมพี่น้องครับท่านอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูดาร์ดะเนี่ยได้กล่าวไว้ครั้งนึงนะครับบอกว่าقال ابو الدرداء رضي الله عنه ابو الدرداء ได้กล่าวนะครับตักเตือนแก่ผู้คนว่าอิบูดุลลอฮ์ท่านทั้งหลายท่านจงปฏิบัติอิบาดัตท่านจงปฏิบัติศาสนกิจจงละหมาดจงถือศีลอดจงทั้งหมดที่เป็นอิบาดัตจงทําคะอันนะกุมตารูนจงละหมาดจงปฏิบัติอิบาดัตเหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์พี่น้องคำพูดตรงนี้เนี่ยอบูดาร์ดะได้บอกกับผู้คนนั่นก็คือหลักอิห์ซานพี่น้องเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับบรรดาซอฮาบะห์ผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจงปฏิบัติอิบาดะห์กะอันนะกุมตะเราะนะเหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์เลยถามว่าวันนี้เราไม่มีสิทธิ์เห็นอัลลอฮ์นะครับพี่น้องในดุนยานี้เราไม่เห็นด้วยตาเนื้อแบบนี้เด็ดขาดแต่ท่านอบูดาร์ดะกำลังจะบอกว่าเวลาทำอิบาดัตนะจงทำให้จริงให้มุ่งมั่นแล้วคิดเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นท่านให้เราทำอิบาดัตราวกับว่าเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เลยถามว่าวันนี้พี่น้องเห็นอัลลอฮ์ไหมครับในละหมาดเราไม่เห็นแต่เรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์เห็นเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์มองเราอยู่ในขณะละหมาดเรารู้ดังนั้นการตระหนักว่าอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์ดูเราอัลลอฮ์กำลังดูเราอิบาดะห์นั่นแหละครับมันจะเป็นสาเหตุให้เรามีความคุชัวนะความมีสมาธิในการละหมาดในการอิบาดะห์เพิ่มขึ้นในความอร่อยวันนี้เราอยากทำอามัลให้คนเห็นพี่น้องสังเกตมาไอ้พวกละหมาดโชว์คนไม่ต้องใครเราเองเนี่ยสมัยก่อนหรือตอนนี้ก็อาจจะมีก็ได้เวลาคนเห็นรอบๆเราไปละหมาดพี่น้องเวลาคนดูเนี่ยบางทีเราอลอดกอดอกเนียบพี่น้องรู้กลัวมีสงบตามานี้เนาะชัยตันมากระซิบกระซาบจนกระทั่งเราเนี่ยปฏิบัติอิบาดะห์ต่อหน้าคนเราจะปฏิบัติสวยงามมากซึ่งทำให้คนดูหวังให้คนชมอันนี้เป็นชิริกนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทำเพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์มองเราอยู่
เราจะปฏิบัติอย่างยิ่งใหญ่พี่น้องนี่คือการอิซานการปฏิบัติอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่จงทำเสมือนว่าท่านเห็นพระองค์เลยนะท่านนบีอธิบายในหะดีษให้เข้าใจอีกว่าอิลลัมตะคุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกหากแม้นว่าเจ้าไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านพอแล้วพี่น้องเราละหมาดจงนึกเสมอว่าอัลลอฮ์มองเราอยู่เราไม่ต้องไปจินตนาการนะครับว่าอัลลอฮ์มองแบบไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของเราพระองค์เนี่ยลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดไม่เหมือนกับอะไรเลยไม่เหมือนกับมักลุกแต่จงรู้อัลลอฮ์เห็นการสุญูดของเราอัลลอฮ์ได้ยินการอ่านดุอาของเราการละหมาดการขอของเราก็เซมิอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ได้ยินเราขึ้นจากรุกุซามิอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงได้ยินพี่น้องอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์เห็นและเราทำต่อหน้าพระองค์เนี่ยเราจะทำหยาบหยาบได้ยังไงพี่น้องทำให้ดีที่สุดปราณีตที่สุดและอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งท่านจะมีละหมาดที่มีคุชัววันนี้อาจจะไม่คุชัวพี่น้องวันนี้อาจจะไม่มีสมาธิท่านนบีเตือนนะครั้งหนึ่งเนี่ยรอซูลเราเห็นซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดนะเห็นชายคนหนึ่งละหมาดแล้วก็ลูบเคราไปด้วยละหมาดแต่จับเคราแบบนี้แหละท่านนบีบอกว่าถ้าหัวใจเขานิ่งเขาจะไม่ทำแบบนี้โดยเด็ดขาดมือสงบร่างกายก็ต้องสงบด้วยเช่นกันเอากรรมกรละสลลละสลับนี่คือคำสั่งคำสอนนะครับของท่านอบูดาร์ดะจงอิบาดัตราวกับท่านเห็นอัลลอฮ์นะนี่คือความอร่อยในการอิบาดัตถ้าสัมผัสจุดถึงจุดตรงนี้ได้พี่น้องจะมีรสชาติในการทำอิบาดัตแต่ถ้าสัมผัสจุดนี้ไม่ได้ละหมาดก็ไม่อร่อยพี่น้องเราเคยกินข้าวหมกเราเคยกินอาหารอะไรอร่อยๆนะครับข้าวยำสายบุรีอย่างเงี้ยนะข้าวหมกอย่างเงี้ยพี่น้องของอร่อยทั้งนั้นเลยข้าวซอยเชียงใหม่อย่างเงี้ยเรากินของอร่อยอร่อยพี่น้องกินแล้วต้องอร่อยแต่ถ้าวันนี้กินข้าวยำสายบุรีแล้วไม่อร่อยเนี่ยแสดงว่าท่านมีปัญหาแล้วแหละท่านไม่สบายแน่นอนนะคนไม่สบายลิ้นขมกินอร่อยก็ไม่อร่อยละหมาดเป็นของอร่อยพี่น้องเป็นของมีความสุขแต่ถ้าละหมาดแล้วรู้สึกมันไม่มีความสุขไม่มีรสชาติไม่สดชื่นแสดงว่าเราป่วยป่วยในที่นี้ไม่ใช่ลิ้นพี่น้องแต่เป็นหัวใจเราป่วยบาปที่เยอะทำให้เราไม่อร่อยกับของอร่อยเหมือนกันพี่น้องวันนี้เมียเราเนี่ยแหละสวยกว่าเพื่อนนะพี่น้องเมียเราเนี่ยครับสวยเซ็กซี่หุ่นดีที่สุดก็เมียของพวกท่านนั่นแหละแต่ถ้าวันนี้ดูเมียไม่สวยนะถ้าดูเมียแล้วขี้เหร่ดูเมียแล้วน่าเบื่อแสดงว่าสายตาเรามีปัญหาแสดงว่าเราชอบดูของฮารอมเยอะพี่น้องทำให้หมดความบารักัตในของฮาลาลเหมือนกันพี่น้องเราดูสามีว่าทำไมอ่ะมันน่าเกลียดแต่ว่ามันโอ้ยดูมันไม่ได้ดูแล้วเสียมูดไม่แสดงว่าหนึ่งในนั้นเราเนี่ยอาจจะไปดูในของฮารอมเยอะจนหมดความฮาลาลของอร่อยในความฮาลาลนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนี่คือเรื่องราวพี่น้องในการปฏิบัติอิบาดัตที่ยิ่งใหญ่นะและอร่อยในการอิบาดัตต้องทำขนาดนี้และมันจะเป็นได้เลยไหมในหนึ่งวินาที1นาทีไม่ได้จะเป็นในระยะเวลา1อาทิตย์ได้ไหมบอกก็ยังไม่แน่อาจจะเป็นปีกว่าเราจะละหมาดและอร่อยอาจจะเป็น10ปีแต่เราต้องพยายามตั้งแต่วันนี้นะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะอร่อยกับการละหมาดจะมีความสุขกับการละหมาดนะทำไมซาบะละหมาดโดนธนูยิงยังไม่หยุดนะพี่น้องนะโดนธนูยิงปักเข้าไปในโดนที่หน้าอกเนี่ยแต่ยังละหมาดต่อไปเขาเจออะไรในการละหมาดเขามีความสุขอะไรในการละหมาดเขาไม่เจ็บเลยฮะในการละหมาดทำไมอัสซะลาฟุศอละละหมาดสิงโตเข้ามาใกล้ๆยังไม่หยุดละหมาดละหมาดงูเข้ามาใกล้ๆก็ไม่หยุดละหมาดเขาพบอะไรในการละหมาดนะพี่น้องเขาพบอะไรเขาพบความอร่อยในการละหมาดซึ่งเราไม่ได้พบเลยนะเรานี่เหมือนละหมาดให้พ้นเวลาแค่นั้นแหละพี่น้องละหมาดให้มันพ้นๆนะอย่านะครับพี่น้องเหมือนกับจะแต่งตัวผู้หญิงถ้ารักสวยและเข้าใจความสวยจริงๆบางคนเนี่ยกว่าจะลงมาข้างล่างได้พี่น้องอยู่บนชั้น2เนี่ยทาลิปอย่างเดียวนะพี่น้องริมฝีปากล่างเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะทาฝีปากบนอีก20นาทีพี่น้องนะกว่าจะทาแก้มนั่นลงมาข้างล่างเพื่อให้สามีชื่นชมแต่ถ้ามาถึงพี่น้องมาถึงเช็ดตัวเอาแป้งปะหน้าอย่างกับเหมือนกับอะไรนะพี่น้องเหมือนคนแก่สมัยก่อนปะปับใส่เสื้อลงไปเลยอันนี้มันไม่อร่อยเท่าไหร่กับการแต่งตัวเพราะมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ซึ้งกับตรงนั้นดังนั้นการอิบาดัตอินชาอัลลอฮ์นะเราพยายามนะครับนี่คือคำสั่งนะครับของท่าน
อบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านได้สั่งต่ออีกว่าวะอัดดูอันฟุซะกุมฟิลเมาตะและ2จงนับตัวของท่านให้อยู่ร่วมกับผู้ที่เสียชีวิตคนตายอบูดารดะกำลังจะสอนเราว่านะจงคิดเสมอว่าท่านเนี่ยคือคนตายแสดงว่าหากเราคิดว่าเราเป็นคนตายหรือใกล้ตายเนี่ยมันจะทำให้เรามีความขยันในการอิบาดัตเพิ่มขึ้นจริงๆพี่น้องเหมือนเราวิ่งแข่งอะวิ่งมาราธอนแข่งกันนะพี่น้องเวลากรรมการมันยิงปืนสตาร์ทครั้งแรกเราก็วิ่งเหยาะๆๆๆไปนะไปเรื่อยๆไม่ต้องสปีดรีบเร่งอะไรเพราะมันเพิ่งเริ่มแต่เวลาเข้าโค้งสุดท้ายเวลาเข้าโค้งสุดท้ายกำลังจะเข้าเส้นชัยเนี่ยยิ่งเห็นเส้นชัยเราต้องยิ่งสปีดเพื่อให้เข้าเส้นชัยเพราะมันใกล้จะจบคนก็เหมือนกันพี่น้องเราเนี่ยตอนนับวันนับวันยิ่งไปเรื่อยๆเราใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆนะเมื่อใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆเราก็ต้องเร่งอามานเราให้มากกว่าเดิมปีที่แล้วเคยทำอะไรปีนี้จงเพิ่มอามานให้มากกว่าปีที่แล้วผมต้องเตือนตัวผมเองด้วยนะบางทีเราก็ขี้เกียจพี่น้องอีหม่านอ่อนแอเราก็ไม่เป็นไรกูนาตีค่อยรอปีหน้าค่อยรอพรุ่งนี้จะละหมาดดูอาไม่เป็นไรค่อยละหมาดพรุ่งนี้ก็ได้สุดท้ายตายพี่น้องตายพอตายแล้วเนี่ยหมดโอกาสในการปรับปรุงนะม้าคนก่อนเข้าเส้นชัยยิ่งเห็นเส้นชัยยิ่งต้องเร่งความเร็วของเรายิ่งเห็นความตายย่อมต้องเร่งเพิ่มอามันนะและความตายเห็นหรือยังฮะทุกวันแหละครับก้าวเข้าไปเรื่อยๆใกล้ความตายไปเรื่อยๆนะครับใกล้ความตายไปเรื่อยๆนะยิ่งตอนนี้เนี่ยเราดูข่าวสถิติโควิด19ดูตายกันรายวันเงี้ยพี่น้องนะครับตายกันบ้างตายกันเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายทำให้เรานึกอย่างนึงนะครับพี่น้องว่าความตายไม่ได้ไกลจากเราบางคนระวังโควิดใส่แมส3-4ใส่แมส6ชั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่6ชั้นนั่นถุงแล้วแหละพี่น้องใส่แมส2ชั้นเงี้ยนะใส่แมส2ชั้นสุดท้ายก็ตายนะไม่ตายโควิดก็โดนรถชนพี่น้องมันตายบางคนใส่แมสจนออกซิเจนขาดก็มีนะความตายมันมาหาเราได้ตลอดนะความตายมาหาเราได้ตลอดดังนั้นจงพยายามนะคิดเสมอว่าเราคือคนหนึ่งที่กำลังจะตายและอินชาอัลลอฮ์เราจะขยันในการอิบาดัตเพิ่มมากขึ้นนะและท่านอบูดาดะก็ต่ออีกสอนอีกนะครับบอกว่าวะละมูท่านทั้งหลายจงรู้และจงตระหนักเถอะว่าอันนะกอลีลันยูกนีคุมไคร่มินกะซีรินยุลฮีคุมโอ้คำสอนอันนี้สวยงามมากท่านอบูดาดะบอกกับผู้คนว่าจงรู้เถอะการที่ท่านมีทรัพย์น้อยนะการที่ท่านมีทรัพย์น้อยแต่พอเพียงสำหรับท่านย่อมดีกว่าท่านมีทรัพย์มากแต่ทำให้ท่านลืมอัลลอฮ์นี่สุดยอดในคำพูดของอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุการที่ท่านมีทรัพย์น้อยแต่พอเพียงสำหรับท่านท่านก็ได้กินได้ใช้นะได้ละหมาดได้อิบาดัตย่อมดีกว่าคนที่มีทรัพย์เยอะแต่ลืมอัลลอฮ์และทรัพย์นั้นทำให้เขาหลงลืมอัลลอฮ์ทำให้เขาวุ่นกับดุนยาคนแบบนี้ต่อให้มีทรัพย์มากขนาดนี้อิสลามไม่มองเป็นความดีเลยครับพี่น้องนี่ท่านอบูดาร์ดะกำลังจะบอกเราเรื่องริสกีที่บารักัตริสกีที่บารักัตไม่จำเป็นต้องมากถึงมีน้อยแต่ใช้จ่ายกันโอเคไม่มีปัญหาในครอบครัวอาจจะมีอดบ้างหิวบ้างแต่ครอบครัวเรามีความสุขพี่น้องลูกละหมาดได้สามีภรรยาละหมาดได้ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้มาทำอะไรอันตรายเราอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนั่นคือบารอกัตแหละวันนี้เช็คง่ายๆชีวิตเราสุขไหมเงินทองที่ได้มาทำให้เราลืมอัลลอฮ์ไหมถ้าเงินทองเราได้มาเวลาเราขอช่วยคนมาขอบริจาคขอช่วยเราช่วยได้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือทรัพย์ที่บารอกัตนะเราไม่ได้งกโอ้โหไม่ได้เราไม่งกเราพร้อมจะช่วยเหลือคนได้และก็เราพร้อมจะอิบาดัตอย่างสมบูรณ์ทรัพย์เราบารักัตพี่น้องแต่ถ้าวันนี้เราได้เงินเยอะมีเต็มไปหมดเลยแต่ขี้งกยิ่งมียิ่งงกพี่น้องแล้วก็สุดบางทีมัสยิดก็ไม่ทันไปละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดแล้วนะบางทีไม่ทันไอ้นู่นจะมีเวลาทำงานศาสนาไม่ทันแล้ววุ่นกับดุนยาหมดเลยวุ่นกับเงินกับธุรกิจแสดงว่าทรัพย์ที่ได้มามีปัญหาเรื่องบารักัตพี่น้องอิสลามต้องการบารอกัตมากกว่าจำนวนแต่ถ้าเยอะด้วย
และบารักัตด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ฝากแต่ฝากตรงนี้นิดหนึ่งช่วงนี้โควิด19มิจฉาชีพทำงานหนักมากพี่น้องมิจฉาชีพทำงานหนักมากทั้งในเฟซทั้งนอกเฟซผมเลยเตือนนะครับบอกว่าคนนะฮะอย่าทำตัวเลวระยำขนาดที่ว่าเอาความเดือดร้อนไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอันนี้ต้องเตือนนะพี่น้องเวลาคนขอบริจาคเฟซบางทีคนก็ถามอ่ะจะให้ดีไหมอาจารย์เขามาขอคือถ้าเรารู้จักว่ามันจนจริงอัลฮัมดุลิลละห์ให้ได้เลยแต่ใน Facebook พี่น้องผมก็เคยเจอนะดูทรงมันเนี่ยไม่น่าจะโกงอ่ะเราก็เชื่อใจพี่น้องแต่ปรากฏว่ากลายเป็นมิจฉาชีพอินนาลิลละห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนแบบนี้นะพี่น้องแล้วทำไปแล้วทำยังไงเราช่วยเหลือไปแล้วพี่น้องบางคนให้ไปแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนท่านในขณะเดียวกันไอ้คนระยำแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์ก็จะลงโทษมันเช่นกันถ้าไม่ตอบัตตัวนะเลยบอกว่าเราจะให้ใครจะช่วยเหลือใครเราไม่ได้ทำแบบคนโง่นะพี่น้องช่วยในช่วยเมื่อชัวอันนี้ง่ายง่ายช่วยเมื่อชัวถ้าไม่ชัวอย่าเพิ่งช่วยเพราะเท่ากับเราจะสนับสนุนไอ้ตัวมิจฉาชีพนี้ทำงานต่อไปอีกเราไม่ได้ใจดำพี่น้องนะเขาบอกว่าแชร์ชัวก่อนแชร์แต่เราเนี่ยชัวก่อนช่วยนะชัวก่อนช่วยเพราะจะทำอะไรพี่น้องเราต้องให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชาติจริงๆนะครับไม่ใช่บอกไม่ได้ใจให้ไปเถอะมันมาจริงไม่จริงเรื่องของเราพี่น้องอันนี้คือการเปิดช่องให้คนชั่วทำงานมากขึ้นการเปิดช่องให้คนเลวเอาเปรียบสังคมมากขึ้นเราจะไม่อาธรรมใครแต่เราก็ไม่โง่ที่จะให้คนอาธรรมเรานะครับอินชาอัลเลาะห์นะมุสลิมเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่หินดินทรายอ่ะพี่น้องใครจะทำอะไรกูก็ทำเถอะไม่เป็นไรกูยิ้มอย่างเดียวนั่นคนบ้าพี่น้องนั่นคนบ้านะเราเนี่ยอย่าทำใครแต่อย่าให้ใครทำเราเหมือนกันนะครับพี่น้องนี่คือหลักของมุสลิมเรานะนี่ท่านอบูดาร์ดะเตือนเอาไว้น้อยแต่พอดีกว่าเยอะแต่ลืมนะน้อยแต่พอดีกว่าเยอะแต่ลืมนะและท่านอบูดาร์ดะได้เตือนอีกบอกว่าวะอะลัมนะครับและท่านทั้งหลายจงรู้เถอะว่าอันนั้นบิรลายุบละแท้จริงผลบุญต่างๆที่เจ้าทำไปเนี่ยนะมันจะไม่สาบสูญแน่นอนนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้มันหายหรอกครับพี่น้องลายูดิวอัลลอฮ์จะไม่ให้มันหายไปไหนผลบุญที่ทำเอาไว้ไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮ์จะลืมไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายผลบุญที่ท่านทำอัลลอฮ์จดบันทึกไว้หมดแล้วอัลลอฮ์บันทึกเรียบร้อยและฉันใดก็ฉันนั้นว่าอันนั้นอิสมะลายุนซาและความชั่วที่พวกเจ้าทำมันก็ไม่ถูกลืมเช่นกันอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผลบุญความดีที่เราทำมันไม่มีการถูกลืมนะที่อัลลอฮ์พี่น้องทำยังไงเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนหมดฟะมัยยะอ์มัลมิสกอละซะเราะตินค็อยรอยะรอใครทำดีแม้แต่เสี้ยวธุลีอัลลอฮ์ก็จะให้เห็นและใครทำชั่วเท่ากับผงธุลีอัลลอฮ์ก็จะให้เห็นอัลลอฮ์ไม่ลืมชัดเจนคำสอนอบูดาร์ดะสอดคล้องกับอัลกุรอานเลย นะครับพี่น้องทำดีนิดเดียวอัลลอฮ์ก็เห็นทำชั่วนิดเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ลืมดังนั้นวันนี้เราลืมแล้วพี่น้องเมื่อเดือนที่แล้ววันที่17กันยายน2554กี่ปีมาแล้วเราลืมแล้วทำอะไรบ้างวันนั้นจำไม่ได้แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ลืมไปวันกิยามะห์นะครับพี่น้องสมุดแผ่นบันทึกทั้งหมดในอามานของท่านตั้งแต่อาเกนบาเล็กมีหมดเลยละเอียดยิบมากและจงบอกอัลลอฮ์เราจะเถียงพระองค์ได้ไหมครับว่าฉันไม่ได้ทำอย่างอัลลอฮ์พี่น้องหลักฐานมีเต็มๆและพยานเอกสำคัญที่สุดคือตัวเราเองดังนั้นอัลลอฮ์ไม่ลืมในความชั่วที่เราทำแต่หากวันนี้เราสำนึกหากวันนี้เราตบัดขอโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องพระองค์ก็พร้อมจะอภัยให้เราขอแค่เราตั้งใจจริงกับอัลลอฮ์แค่นั้นเองผมเลยบอกนะครับพี่น้องว่า ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยการที่เราได้กลับตัวนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับพี่น้องการที่เราได้กลับมาสู่อัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราประเมินค่าไม่ได้อีกแล้วชั่วชีวิตนี้ไม่มีใครรู้สึกถึงความบุญคุณของอัลลอฮ์ยิ่งไปกว่าคนเลวที่กลับตัวพี่น้องคนเลวที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันสำนึกบุญคุณอัลลอฮ์มากเพราะมันเคย
ผ่านในชีวิตที่เลวร้ายมาแล้วมันมาทำดีเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าการกลับตัวเนี่ยผมพูดกับพี่น้องตรงๆง่ายๆนะถ้าวันนี้เนี่ยเราไปเห็นเด็กเราเอาเราแล้วกันเราเลวเราไม่ละหมาดแต่ก่อนถ้าอยู่ๆคนมาให้บอกกูให้มึงล้านนึงนะขอให้มึงเป็นคนดีละหมาดเอามั้ยฮะเอามันให้กูเอาอยู่แล้วแต่คิดมันให้แล้วกูเอาไม่ต้องล้านหรอกบัง 5,000 ผมก็เอาและถามว่าเราจะละหมาดเลยไหมพวกนี้เป็นคนดีขออัลเลาะห์เลยไหมเราทำไม่ได้1ล้านบาทก็ซื้อให้คนเป็นคนดีไม่ได้แล้ววันนี้เรากลับตัวมาละหมาดได้เนี่ยเรากลับมาเป็นคนดีได้เนี่ยต้องแลกเงินกี่พันล้านพี่น้องเราไม่ต้องเสียสักบาทแต่อัลเลาะห์ให้แก่เราอัลเลาะห์เลือกให้เราเป็นคนดีเลือกให้เรากลับตัวเลือกให้เราขึ้นมาจากจุดเดิมเพื่อนเราที่เกเรด้วยกันที่มันตายได้ไม่ทันเตาบัตเนี่ยพี่น้องมันตายโดยไม่ได้ละหมาดมันตายโดยไม่ทันได้ละหมาดมีมั้ยเคยเกเรมาด้วยกันกินเหล้าเมายามาด้วยกันสุดท้ายมันตายในสภาพนั้นแต่เราวันนี้เรากลับมาละหมาดได้อันเนี้ยอัลเลาะห์เมตตาเราที่สุดแล้วครับพี่น้องอยู่ที่ว่าเราสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์หรือไม่เท่านั้นเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ผมยกตัวอย่างเท่านี้แหละท่านลุกมานและท่านอบูดาร์ดะนะครับท่านอบูดาร์ดะท่านลุกมานนุลฮากิมนะครับว่าคำสอนของท่านทั้งสองมีความยิ่งใหญ่มากจะสรุปอีกครั้งนึงนะอย่าทำตัววะเราะเข่งศาสนาต่อหน้าคนเพื่อให้คนยกย่องเราเมื่อใดเราทำแบบนั้นนั่นแหละเรามีหัวใจที่เลวร้ายมากๆชั่วจริงๆหัวใจเราและท่านอบูดาร์ดะได้สอนเงินน้อยแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์ดีกว่าเงินมากแต่ลืมพระองค์นะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกอยู่ที่เราแล้วนะว่าเงินจะบารักัตหรือไม่อยู่ที่เราทำความดีถ้าเราดีอัลลอฮ์จะให้บารักัตความบารักัตไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับพี่น้องน้อยแต่พอดีกว่าเยอะแต่ลืมอัลลอฮุอะลัมนะครับเอาละนะตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้เซเว่นก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเคอร์ฟิวอยู่นะตอนนี้นะเราก็กลับบ้านเรียบดีนะถ่ายทอดที่บ้านนั่นที่ออฟฟิศนะครับนอนนี่กันเลยมั้งครับเรานี่ตอนนี้คำถามถ้ามีก็ มาได้นะ บางพรสวัสดิ์นะบางพรสวัสดิ์17กันยาเมียผมเกิดเลยครับนำตุลินแล้วนะทุกวันนี้ผมจะตักข้าวใส่กล่องพร้อมน้ำดื่มน้ำดื่มให้คนบ้าที่มายืนหน้าบ้านทุกวันโดยคิดเพียงแต่สงสารเขาแค่นั้นครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตักข้าวให้คนบ้ากินนี่นะฮะพี่น้องดูมายืนหน้าร้านและคนบ้านี่ก็บ้าแปลกนะมายืนทุกวันเลยมันบ้านะคนบ้านะพี่น้องแต่รู้ว่าบ้านนี้เนี่ยให้ข้าวแล้วมันมาทุกวันเลยนี่เป็นเรื่องแปลกดูนะพี่น้องคนบ้ายังสำนึกบุญคุณคนยังรู้จักที่มีข้าวกินคนบ้านะพี่น้องนี่พรสวัสดิ์นี่บอกว่าให้ทุกวันเลยนะใส่กล่องพร้อมน้ำดื่มให้ด้วยนะครับแล้วมาทุกวันคนบ้ารู้ได้ไงพี่น้องว่าบ้านนี้แจกข้าวแล้วให้ทุกวันบ้ายังมีสติในการสำนึกบุญคุณคนมาถูกบ้านวันนี้เราอะรู้ไหมครับใครให้ข้าวให้ริสกีเรารู้แต่วันนี้เนี่ยถ้าเราทรยศต่ออัลลอฮ์ได้เราก็แย่กว่าคนบ้าเลยนะครับดูคนบ้ามารอหน้าร้านบังเนี่ยแต่ไม่ขโมยของนะขโมยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเข้าไปหยิบไก่มากินไหมฮะไปหยิบรถไม่ยืนอย่างสงบหน้าร้านแล้วก็รอไม่ฝ่าฝืนและไม่ทำร้ายเจ้าของนะไม่ทำร้ายคนให้ข้าวเขาเราเนี่ยอย่าเนรคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราจะอายคนบ้านะครับเราจะอายคนบ้านะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะฮะ คุณชายนะออริจินอลอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าผิดตั้งนาฬิกาปลุกซุบฮีตื่นมาปิดแต่เผลอหลับต่อแล้วก็ตื่นอีกทีแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วสามารถละหมาดได้ไหมครับไม่ได้ตั้งใจจะหลับต่อได้ฮะละหมาดได้เลยนะฮะละหมาดได้อีกนะครับแบบนี้ตามหลักอุซุนฟิกเขาเรียกว่ากอดอใช้นะมันมีพี่น้องคนมันเบลอบางทีมันกดต่อและนอนต่อเลยนะไม่ใช่แค่นาฬิกาปลุกนะบางคนเนี่ยอาจจะตบเมียโดยไม่ตั้งใจก็ได้นะเบลอแล้วก็หลับต่อแต่เชื่อผมนะครับพลาดตบนาฬิกาปิดและนอนต่อยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าพลาดตบเมียเมื่อไหร่พี่น้องตื่นวินาทีนั้นเลยนะครับฉะนั้นต้องระวังนะตบนาฬิกากับตบเมียดูดีๆนะแยกให้ออกแล้วจะไม่มีปัญหานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับนะฮะอาจารย์ขายแก้วด้วยเหรอครับอัลฮัมดุลิลละห์นะไหนๆพี่น้องพูดแล้วก็ช่วยพวกผมซื้อหน่อยครับพวกผมนี่ตอนนี้ยากจนแล้วนะยากงานชิดเรานะ
อาณาชิตเนี่ยในนี้ถามแก้วก็ต้องขายแก้วกันเลยนะครับอันนี้เป็นของทีมงานอาณาชิตพวกเรานะครับถ้าพี่น้องสนใจจับโป้เถอะไว้สีแล้วไว้ตอนนี้เหลือน้ำตาลขาวนะไอ้ดำยังมีนะครับนะตอนนี้เนี่ยใครสนใจนะครับก็ทักอินบ็อกซ์เพจอาณาชิตได้เลยนะฮะเพจอาณาชิตนะครับแก้วนะฮะแก้วใบเท่าไหร่ครับพี่แวร์เราอาเซียพี่สาตัวพี่199นะฮะ199แจ้งเหตุดับเพลิงได้เลย199นะฮะ ต่อ1ใบนะฮะ199บาทมีทั้งอ้วนมีทั้งผอมนะครับใครที่อยากช่วยเหลือทีมงานอาชิตพวกเรานะก็อินบ็อกซ์ทางเพจอาชิตได้สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คอย่างดีเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับและแก้วนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทำจากเซรามิกนะโรงงานบังเอ็มโซเฟียเราเลยนะตกแตกแน่นอนนะเพราะเป็นเซรามิกแท้นะครับแล้วก็นะครับมันแฮนด์เมคนะฮะสวยงามนะครับปั้นเซรามิกปั้นดินเลยนะอันนี้ใครที่ชอบงานอาร์ตได้เลยนะครับนะสนใจทักอินบ็อกซ์เลยนะครับทำแมสขายเลยครับเข้ากับเหตุการณ์โควิดชาร์ล็อตฮะตอนนี้ก็อยู่ในการประชุม3ฝ่ายนะครับที่เราจะทำแมสจำหน่ายนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะบางปอสวัสดนะครับงั้นเดี๋ยวเราแน่นอนแน่นอนฮะจะมีแมสออกมาจำหน่ายแน่นอนชาร์ล็อตนะครับดูอานะฮะดูอานะอันนี้แก้วนะถ้าใครต้องการก็ทักอินบ็อกซ์เพจอาณาชิตเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้ากลุ่มหมดเลยไม่มีเข้าส่วนตัวนะไม่มีเข้ากระเป๋าผมไม่มีเข้ากระเป๋าทีมงานไม่มีเด็ดขาดเข้ากลุ่มอาณาชิตเพื่อใช้ในงานกิจการศาสนาต่อไปนะครับนะใครชอบก็ทักเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ใส่ได้หมดนะฮะน้ำทุกน้ำเลยนะครับกินได้หมดเลยนะครับ หญิงที่สามีตายแล้วแต่งใหม่แต่มีเหตุไอ้หย่าอีกแล้วนางไม่แต่งใหม่จะอยู่กับใครครับนายกิโรจันอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางนะครับอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางนะครับเดี๋ยวทักไปนะครับเอาไว้ให้ลูกชายดื่มโอวัลตินตอนเช้าอัลฮัมดุลิลละห์นะดีฮะดีฮะเด็กดื่มโอวัลตินจากแก้วอาชิตเนี่ยดีนะครับดียังไงรู้ไหมฮะประหยัดโอวัลตินนะถ้าแก้วเล็กก็ใส่ไม่เยอะก็อิ่มแล้วนะครับฉะนั้นขอบคุณมากนะครับลองเอาไปดูนะฮะเลชาร์ล็อนะเท่แน่นอนแก้วนี้ไม่ได้ทำเยอะนะครับก็ลองดูนะลองดื่มลองเอาไปดูขออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านแม่นะฮุนนะในกุรอานแปลว่าอะไรพี่น้องช่วยพิมพ์ฮุนนะเพราะว่าเวลาพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยผมไม่ชัดนะฮะรบกวนนะครับมีตัวอย่างประโยคได้บอกได้นะครับ พอฮุนนะเนี่ยถ้าฮุนนะเนี่ยหมายถึงพวกหล่อนก็ได้ดังนั้นภาษาไทยเนี่ยมันกว้างถ้าพิมพ์ภาษาอาหรับเข้ามาหรือบอกอายะที่ตัวอย่างมันจะชัดเจนขึ้นนะครับวันหลังค่อยให้ไปยืนหน้าบ้านอาจารย์ครับคนบ้าโอ้โหถ้ามาจากสุราษฎร์แล้วมายืนที่นี่ได้เนี่ยสุดยอดนะงั้นเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ออฟฟิศนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะเดี๋ยวเรียกเข้ามาข้าวในบ้านเลยทำชุดตรวจด้วยเลยครับอาจารย์นะชุดตรวจนี่น่าจะเป็นชุดชุดอะไรแม่ชุดพีทีวีใช่ไหมครับชุดอะไรก็ได้ชุดยานอวกาศใช่ไหมครับไม่เป็นไรตอนนี้ขายแก้วให้หมดตอนนี้ยังเหลือนะครับนะยังไงพี่น้องก็ช่วยกันนะครับอุดหนุนได้ทีมงานอาชิตนะครับนะแก้วเท่ๆสไตล์เรานะครับอันนี้แปลกนิดหนึ่งเนี่ยผมโฆษณาสินค้าไปหนึ่งของกลุ่มไม่เป็นไรนะไม่ค่อยอายเท่าไหร่กล้าโฆษณานะอันนี้นะหูหิ้วหูเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับโลโก้มันอยู่ตรงนี้พี่น้องเวลาเรากินเนี่ยเราจะดื่มมือขวาเราก็จะจับมือนี้โลโก้มันก็จะหันเข้าหาตัวเรานะมันไม่หันหาข้างนอกมันเป็นเทคนิคหนึ่งนะพี่น้องบอกว่าคุณจะได้ดูอาชิตตั้งแต่ต้นจนจบนะดูโลโก้ของเราพอยกปั๊บเนี่ยเห็นโลโก้อาชิตเลยแล้วก็ดื่มตั้งแต่เริ่มต้นดื่มน้ำจนจบกินน้ำเห็นพวกเราตลอดนะนี่โลโก้นะใครใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็ดูดีกันทุกคนนะครับเอาไปใช้นะบ้านดูสง่าผ่าเผยเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะแก้วสวยนะแก้วสวยมากนะครับขอบัญชีกลุ่มด้วยค่ะอ๋อพี่คุณอรุณีอาเกะนะขอบคุณมากบัญชีกลุ่มรู้สึกมีในหน้าเพจมั้ยแม่มีมั้ยหน้าเพจจำไม่ได้ซะแล้วคุณจำไม่ได้ซะแล้วก็ดูสิเนี่ยหน้าเพจมีนะคุณอรุณีนะครับหน้าเพจมีนะอาชิตไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแค่ถามเลขบัญชีกลุ่มพวกผมก็ขนลุกแล้วนะครับขอบคุณมากๆแ
จะให้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มีเงินเข้ากระเป๋าทีมงานแม้แต่บาทเดียวทั้งหมดอยู่กลางแล้วก็ใช้จ่ายในกิจกรรมของกลุ่มหมดเลยนะครับ สงสัยมานานแล้วอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะเห็นพูดยาวีได้นะผมเก็บเป็นความลับดีกว่านะแล้วก็สืบกันต่อไปนะครับพูดยาวีได้จริงๆเนี่ย ผมก็เป็นคนปัตตานีฮะอยู่สายบุรีนะครับสายบุรีนะสายบุรีเมืองบูดูนะครับนะอยู่ที่นี่แหละครับนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจากความลับเลยที่นะอยู่ปัตตานีฮะสายบุรีนะครับสายบุรีใครว่างก็มาเยี่ยมเยียนกันได้นะแต่ว่าสวอปมาก่อนนะครับไม่งั้นจะเป็นคัสเตอร์อาชิตอีกระลอกหนึ่งนะครับอันนะดูแลอาจารย์ทีไรลูกชายชอบถามว่ามาม่าดูอาจารย์ที่พูดยาวีอีกแล้วนะนะมันทำดูแลเราพูดนะต้องก็หลายๆแบบนะยาวีบ้างไทยบ้างนะเอาเสื้อมาขายด้วยครับแม่พอพูดเสื้ออันอาทิตย์ก็มีเสื้อเหมือนกันไม่เคยน้อยหน้าไม่เคยน้อยหน้าใครเลยนะที่น้อยหน้าคือยังขายไม่ได้นะบางตัวเนี่ยนะเสื้อก็มีนะอันนี้เสื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้ออีเวนต์เรานะครับอีเวนต์ออกแต่ละอีเวนต์นะเสื้อจะไม่เหมือนกันนะและเสื้อสตาฟเสื้อทีมงานกับเสื้อที่จำหน่ายก็ไม่เหมือนกันอีกนะพวกเราเป็นพวกขยันทำเสื้อนะครับดังนั้นนี่เป็นงาน The Last ที่ผ่านมานะโลโก้เรานี่ออกแบบโดยทีมงานเรานะที่เชอร์ฟิกเรานะกราฟิกนะครับมีหลายไซส์นะผ้าคอตตอน 100% นะครับใส่แล้วปิ๊งนะครับลื่นนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์เพจอนาชิตเลยนะอยากได้เสื้อบอกเสื้อแล้วบอกไซส์นะอันนี้สีดำนะครับแต่ก็บางไซส์มันก็จะหมดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เราจะหาให้นะครับมีชาร์ล็อตนะมีหมดเลยนะเสื้อก็มีแก้วก็มีที่ยังขาดคือคนซื้อนะฉะนั้นรีบทักเสื้อดูได้ที่ไหนครับหน้าเพจอ่ะดูสิเนี่ยหน้าเพจมีนะเปิดเพจอาชิตเสื้อหลาเลยมีในแบบกิติมศักดิ์ใส่เสื้อแล้วแบ่งกล้ามนั่นแหละคนนั้นเจ้าชู้เลยล่ะครับนั่งเล่านะนะคนนั้นเลยนะดูนะพี่น้องเราทีมงานแบ่งกล้ามอยู่หน้าเสื้อเลยมีแบบแขนยาวและแขนสั้นนะครับใส่ได้นะทั้งลูกทั้งเมียนะครับได้หมดเลยนะซื้อนะครับอิชาลอตัวละหลักพับปูนไปเส้นละนึงตัวแขนสั้นนี้ราคารู้สึกจะอยู่หน้าเพจแล้วนะผมก็จำสดไม่ได้ตอนนี้ลองดูหน้าเพจหน้าเพจนะชิดมีนะครับเสื้อนะแขนยาวมีไหมครับมีนะครับแขนยาวแขนยาวก็มีนะครับแขนยาวก็มีนะแขนสั้นก็ได้นะครับดูหน้าเพจอาชิตเลยนะครับอย่าเพิ่งดูตอนนี้นะบรรยายเสร็จแล้วก็เปิดดูรู้สึกว่าจะปักหมุดเอาไว้นะครับปักหมุดเอาไว้แล้วนะงานแมทบางพอสวัสดิ์ผมสั่งแมททำหน้ารูปประจักษ์อย่าเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นกลัวมันจะเรียกมันจะดึงดูดโควิดเข้ามาอีกนะเพราะพี่น้องจะไม่กล้าใส่นะครับฉะนั้นรอติดตามนะผลงานของอาชิตนะครับแมทจะเป็นลายแบบไหนจะเป็นยังไงรอติดตามกันรอซื้ออย่างเดียวอ่ะพี่น้องรอซื้อพอแล้วนะครับรอซื้อเลยนะอิชาร์ล็อกนะครับงานแม่ต้องมาแล้วแขนยาวมีนะครับเอาจริงอาจารย์ผ้ากันเปื้อนด้วยร้านหนูขายก๋วยเตี๋ยวอยากได้มาใส่ขายของถ้ามีหนูจะสั่งเลยโอ้แม่ลงกันถึงผ้ากันเปื้อนเลยนะอิชาร์ล็อกครับอิชาร์ล็อกนะถ้ามีผ้ากันเปื้อนเนี่ยเราต้องบังคับเมียทีมงานซื้อกันก่อนแล้วอิชาร์ล็อกแน่นอนจะเก็บไว้ประชุมทีมงานนะฮะเพื่อจะผลิตผ้ากันเปื้อนออกมายังไงก็จะประชุมกันอีกทีนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าไม่มีเสื้อตัวใหญ่อก52 เลิกคุยครับแหวใส่อกเท่าไหร่ครับแม่แหวผมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เล็กกว่าบางแอดอก52ตอนนี้ยังไม่ได้ผลิตนะยังไม่ได้ผลิตเพราะอันนี้เป็นมินิบิ๊กไซส์นะครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์สักวันนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาเลยนะ 3:35 นาทีขออีก1คำถามตอนนี้นะพ่อแม่ของหนูเขาไม่คุยกันหลายเดือนและเขาสองคนก็แยกกันอยู่คนละบ้านแต่ยังไม่เลิกกันนะคะพ่อให้เงินกับแม่แต่แม่ไม่รับค่ะอยากทราบว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่ไหมแล้วบาปไหมคะยังเป็นสามีภรรยากันอยู่เขางอนธรรมดาสามีภรรยางอนกันปกตินะลูกฉะนั้นลูกหน้าที่เชื่อมต่อพ่อแม่ซะนะครับเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อให้ได้นะครับนะดูฮะความงอนไม่เคยปาณีใครถึงจะอายุเยอะแก่ยังไงก็งอนได้นะครับถ้าฝ่ายหนึ่งงอนฝ่ายหนึ่งต้องงอนะฮะทำยังไงอาจารย์เมียขี้งอนผัวต้องขี้งอถ้าผัวขี้งอนเมียก็ต้องขี้งอเหมือนกันนะแต่บางคนเป็นทั้งงอนทั้งงอในคนเดียวกันก็มีเหมือนกันนะงอนเองงอเองอะไรเงี้ยก็มีนะครับ
ได้มาแล้วครับ2ตัวใส่สบายเลยขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์สนใจแก้วค่ะพี่ไซนับนะฮะพี่เซาขอโทษอ่านผิดขอมาอัพนะฮะสนใจแก้วอินบ็อกซ์เพจเลยนะครับมีสีขาวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีดำสีน้ำตาลโซ่เลยเดียวนึงอ๋อได้ตรงตอนนี้เหลือสีน้ำตาลนะฮะตอนนี้เหลือสีน้ำตาลแล้วก็แบบมีไม่ว่าแหวนดูนะมีสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลตัวนี้ไอ้แก้วผอมนี่แน่ใจนะว่าดำหรือน้ำตาลเลยนะโอเคนะครับก็มาเปลี่ยนเอาที่ได้ยังไงสนใจแก้วทักอินบ็อกซ์มาและเดี๋ยวแอดมินเราจะให้เลือกสีนะครับว่าสีอะไรยังไงนะครับอิชาร์ล้อนะโอเคนะครับอย่าสักมาแล้วทีมงานบิ๊กไซส์มารวมกันตรงนี้มีทีมงานแล้วบิ๊กไซส์มารวมตรงนี้เลยนะอิชาร์ล้อนะครับก็ตอนนี้ฝากเอาไว้นะทั้งเสื้อทั้งแก้วนะครับของกลุ่มเรานะอาชินะใส่แล้วเท่นะคนไม่หล่อใส่ปุ๊บหล่อเลยนะดูเท่ทันทีเพราะอามีนะแขนยาวก็สวยพี่น้องก็ฝากไว้นะอยากอุดหนุนช่วยเหลือทีมงานก็ติดต่อได้นะครับอย่าสักมุลล็อกไครอนนะครับยังไงก็จากลากันไปก่อนนะครับค่ำคืนนี้นะแล้วพบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์กับทีมงานเรานะครับอนาชิตนะครับในวันพฤหัสหน้าแล้วขอดุอาให้เราพ้นโควิดกันไปโดยเร็วนะครับเพื่อเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะครับอย่าสักมุลล็อกไครอนนะครับเจอกันใหม่นะครับบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์